ค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะจากทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมีเรื่องจะสอบถามคือว่ามีน้องชายอายุ12ปีนะคะแล้วก็น้องชายเริ่มมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศค่ะแล้วก็มีการนำอวัยวะเพศมาถูหลังดิฉันไม่ทราบว่ามีคำแนะนำในการสอนเขาไหมคะคือไม่กล้าจะบอกหรือว่าน้องชายตรงๆค่ะกลัวว่าเขาจะอายแล้วก็ไม่มั่นใจครับไม่ต้องสอนครับเขาปกติครับแยกห้องนอนเท่านั้นเองเพราะว่าเด็กผู้ชายอายุ12ปีเป็นเรื่องปกติที่ฮอร์โมนเพศเขาเริ่มทำงานแล้วผู้หญิงอายุ12ปีผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศทำงานก็จะมีประจำเดือนผู้ชายก็จะมีการแข็งตัวของโอชาติแล้วแข็งตัวตอนเช้าเช้าเช้าตรู่เนี่ยมันจะตื่นนอนก่อนน้องชายเราแล้วครับไม่ให้น้องชายของน้องชายเริ่มสับสนแล้วคือเขาจะตื่นก่อนน้องชายจะตื่นก่อนน้องชายน้องชายคือหรือว่าผู้หญิงบางคนก็สังเกตว่าทำไมสามีเราแบบว่าไอ้มันตื่นขึ้นมาเคารพธงชาติก่อนนี่คือภาวะปกติครับแล้วก็ไม่ต้องสอนเลยครับให้เขาเรียนรู้จากคุณพ่อหรือผู้ชายเพราะว่าพี่สาวเองก็ไม่รู้จะสอนอะไรแยกห้องนอนครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวเพราะว่าบางทีก็มาถูๆเนี่ยบางทีก็อาจจะช่วยตัวเองก็ได้พี่น้องอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยในต่างประเทศเราเจอนะครับก็คือก็มีเซ็กกันเพราะว่าผู้หญิงก็มีความต้องการทางเพศผู้ชายก็มีความต้องการทางเพศก็กลายเป็นอินเซสคือมีเซ็กกันในร่วมสายเลือดคือเกิดจากการนอนด้วยกันไม่ได้รู้อีหน่อยเนี่ยอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นทางความต้องการทางเพศเหมือนกับว่ามันถูๆแล้วก็เด็กก็ไม่เข้าใจเด็กก็สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูๆแล้วก็เพลินๆมีความแบบว่าสบายตัวผมเคยเจอคำถามที่แม่ปรึกษามาว่าคือเห็นลูกชายแบบทุบนกเขาทุบต้องเขาตัวเองเพื่อให้มันอ่อนตัวลงคือเขาไม่รู้ว่าจะทำไงเขาไปถูๆมันการถูๆมันยิ่งทำให้เกิดรีเฟล็กกลไกการแข็งตัวขององคชาติมีอยู่3อย่างหนึ่งมีอารมณ์ทางเพศแล้วแข็งตัวอันที่สองคือมีมอร์นิ่งอิเล็กชันแข็งตัวตอนเช้าอันที่สามคือรีเฟล็กครับเวลาที่ไปแข็งๆแล้วไปถูๆหรือคันๆนะแล้วไปเกาๆนะมันจะแข็งตัวง่ายๆขึ้นทีนี้หนึ่งในสัญญาณที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้แล้วว่าน้องคนนี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เริ่มต้องคุยกันแล้วล่ะว่าโอเคมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องเตรียมบทสนทนาหรือการพูดคุยกับลูกชายไหมแต่เชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียนรู้กับเพื่อนที่โรงเรียนหรือไม่ก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพ่อแม่คือคนสุดท้ายที่ลูกจะปรึกษาควรจะพูดคุยหรือทำยังไงบ้างไหมคะพูดคุยเป็นเรื่องปกติไม่ต้องเริ่มต้นถามเขาไม่ต้องเริ่มต้นถามเขานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ชักว่าเป็นหรือยังตอนนี้ช่วยตัวเองหรือยังไม่เขาจะรู้สึกเขินอายคือต้องดูก่อนว่าความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกเนี่ยเป็นยังไงอย่างผมกับลูกสาวและลูกชายเนี่ยพอเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมจะทำตัวเป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อนแล้วคุยกันได้หมดทุกเรื่องถ้าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเพศเขาจะคุยแต่ถ้าเรื่องอื่นคุยกันแล้วเขาไม่กล้าคุยเราอย่าหวังว่าเรื่องเพศเขาจะคุยกับพ่อแม่ครับเขาจะไปคุยกับคนที่เขาใกล้ชิดมากกว่างั้นมาเป็นทรงแบบนี้ได้ไหมคุณหมอปะเอ้แกตอนนี้ที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเริ่มมีแฟนกันหรือยังผมถามอย่างนี้เธอแทนที่จะเริ่มต้นถามลูกสาวว่ามีแฟนหรือยังผมถามว่ารุ่นเพื่อนๆมีเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆเขาดูตอนนี้มีแผ่นหนัง X ที่ดังมากพ่อไปสอนที่ไหนใครๆก็ดูกันแล้วอ่ะแล้วที่โรงเรียนลูกเขาดูหรือยังดูแล้วแล้วเธอดูแล้วเหรอดูแล้วดูตอนไหนอ๋อเพื่อนเอาโน้ตบุ๊กมาแล้วมาเปิดแผ่นซีดีดูในห้องตอนพักกลางวันแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงก็คุยเป็นเรื่องปกตินั่นแหละคือคุยอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายแล้วเมื่อวันหนึ่งเขามีคำถามเกี่ยวเรื่องเพศเขาจะรู้ว่าเขาสามารถพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเนี่ยถามว่าเรื่องแฟนก็ถามว่าเพื่อนๆในห้องเขามีแฟนกันหรือยังแล้วมีใครมาชอบเธอหรือยังแล้วเธอชอบใครหรือยังแล้วชอบเขาชอบพ่ออะไรอ่ะมีอะไรที่ทำให้เธอชอบเขาแล้วทำไงดีก็คุยกันเป็นเพื่อนน่ะครับไม่ต้องทำตัวว่าจะต้องสอนไม่ต้องทำว่าเป็นรู้มากกว่าเขาเพราะตอนนี้เด็กๆหลายคนรู้เรื่องบางเรื่องมากกว่าผู้ใหญ่แล้วถ้าอะไรที่เขาพูดมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราสะดุ้งอ่ะอย่าเพิ่งไปดุไปว่าเขาถูกไหมต้องนี่รู้หมดอยู่กับคุณหมอมานานไม่ทำให้พ่อแม่สะดุ้งมาอะไรที่ไม่ชอบอย่าเพิ่งไปเถียงอย่าขัดคออย่าวิจารณ์นั่งฟังลงเยียบแล้วอย่าตัดสินเขาครับก็โอ้โหได้วิชาดีๆไปเยอะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณกูรูรักของเราคุณหมอโอนะครับหมออารมณ์ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีจะอยู่คนเดียวนะครับผมนายแพทย์สุขมนต์วิภาวีพลคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับครับ